ไส้แตกทะลุยันม้ามเนี่ยจงใจฆ่าที่มันรู้ตัวมันจะไม่ตรงใจยัดเลยมันจะไม่เป็นคดีก็ละเมื่อที่ฝั่งแม่งยินยอมอยู่แล้วเซ็นก่อนเลยเหมือนก่อนอ่ะเหมือนสเกลเซ็นยินยอมก่อนเลยกูก็แทกกูสวัสดีครับกำลังรีวิวใช่แล้วกลับมาอีกครั้งกับพวกที่ไม่ได้มาบ่อยๆก็จะคึกหน่อยไอ้พวกที่มาเป็นประจำรายสัปดาห์คือมันก็แบบคือกูอยู่ทุกอาทิตย์อยู่แล้วมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายวันปีมาทุกอาทิตย์ครับช่วงนี้ก็พอกันสับไปเปลี่ยนไม่เป็นไรนะเข้าเถอะเอาเรื่องอะไรอ่ะAntman and the Wasp เอาใหม่ชัดเจน Antman and the Wasp อ่ะพูดหน่อยเร็วรู้สึกยังไงน้องพีดูมาแล้วโอ้โหคือมันก็เขาเรียกว่าอะไรให้ความบันเทิงเราได้แบบเต็มอิ่มละทั้งความตลกความแอคชั่นอะไรแบบนี้เขาค่อนข้างจะแบบว่าตอบโจทย์เราอย่างแบบเต็มที่เลยอ่ะหลังจากที่เราแบบอิ่มมาจากอินฟินิตี้วอร์แบบเต็มที่แล้วแบบเครียดมาเลยรอบนี้เขามาเขาผ่อนคลายเราเต็มที่รู้สึกว่าพี่ชอบวิธีการปล่อยนี่คือหนังฟอร์มยักษ์เนี่ยมันต้องปล่อยซัมเมอร์นึกออกว่ามันต้องปล่อยในซัมเมอร์คือนึกถึงภาพอินฟินิตี้วอร์แม่งมาปล่อยสิงหาเงี้ยมันก็จะแปลกๆอยู่นึกออกว่าแต่โดยรวมชอบมากแต่ก็ยังมีจุดที่แบบนะพี่ท็อปพี่ท็อปส่วนตัวพี่สนุกอยู่แต่ชอบภาคหนึ่งมากกว่าด้วยความfirst impressionด้วยความว้าวความอะไรต่างๆมากกว่าแล้วภาคหนึ่งมันดูเป็นหนังโจรกรรมที่ชัดเจนและพี่ชอบนะว่าแต่หนังภาคเนี้ยมันดูเป็นหนังที่ดูสนุกแหละทุกเพศทุกวัยดูสนุกส่วนตัวก็สนุกมันคืออรรถรสของแอนด์แมนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าสำหรับคนที่เป็นพวกแฟนมาร์เวลอะไรเงี้ยมันก็จะโอเคไงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้แบบแฟนแบบบิ๊กแฟนอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความผิดหวังบางๆเรื่องนี้เหมือนพี่รู้สึกกับเหมือนพี่ท็อปเลยว่าภาคแรกเราให้เครดิตมันเยอะในการที่มันเป็นหนังโจรกรรมมันแบบมันหนังไฮส์จริงๆมันแบบว่าเอาซูเปอร์ฮีโร่มาผสมกับหนังไฮส์เนื้อบอลเราจะรู้สึกว่าโอ้มีความสดใหม่แปลกใหม่แล้วอีกอย่างนึงความเป็นภาค2เนี่ยเค้ายังคงอยู่นะไอ้ความไฮป์ความอะไรเงี้ยแต่มันแบบผมไม่ชอบเท่าไหร่เอางี้แล้วกันกูเป็นคนแรกที่พูดเลยก็ได้คือภาคนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันโอเคสําหรับหนังมาร์เวลแต่พอมองในแง่ของภาพยนตร์แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบธรรมดาเลยหนังแบบแอคชั่นคอมเมดี้อะไรเงี้ยโรแมนติกอะไรเงี้ยมันลมคอมปกติเลยโงก็แรงผักนั้นก็คือล้างแคสหรือว่าบอลตรงตัวโกงกูไม่รู้สึกถึงความแบบอะไรเลยกับมันเลยเราจะไม่รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันใช้การเล่าเรื่องแบบเป็นซีไล่ล่าเยอะแล้วเราควรจะรู้สึกถึงความอันตรายไหมใช่บางทีว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะมาแล้วหรือมันจะอะไรก็ตามเพื่อที่จะให้คนดูแบบรู้สึกตื่นเต้นไปกับการดูอะไรเนี่ยแต่ตรงนี้มันไม่มีมันมีเหตุผลเอางี้แล้วกันมีเหตุผลก็ดีเออแต่แม่งเนี่ยพอน้ำหนักพอไอตัวความอันตรายของมันไม่มีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะดรอปในตรงนี้ลงพอสมควรความน่าตื่นเต้นนะอันนี้แต่ว่ารวมๆแล้วมันก็ยังเป็นหนังมาร์เวลที่ดูสนุกดูดีเขาว่าสนุกอ่ะเออมันเหมือนกับถูกออกแบบให้สนุกไม่ต้องคิดเยอะอะไรใช่ไหมหนังเรื่องนี้มองว่ามันค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าพอรู้สึกพี่มันเหมือนถูกสร้างมาเป็นแค่สะพานต่อส่งไม้ไปภาคอื่นไปเรื่องอื่นไปอันนี้เขาก็โอเคคือมันขาดเหมือนเอ็ดการ์ไรท์ไม่รู้นะพี่ก็มีความรู้สึกว่าพอเอ็ดการ์ไรท์ออกไปจากไอ้บทเขียนภาคแรกเนี่ยอะไรเอกลักษณ์หลายๆอย่างมันหายไปนะเราจะเห็นภาคนี้ก็คือสก็อตแลนด์ก็จะเป็นแบบเขารู้สึกกูเหมือนไอ้ง่างคนนึงเอาเงี้ยแต่มันจะแบบมันจะไม่ค่อยมีคาแรคเตอร์อะไรมันมาก คือภาคที่แล้วเนี่ยเราดูสก็อตแลนด์อารมณ์แบบเฮ้ยเป็นนักโจรกรรมที่เก่งคนนึงเว้ยเป็นคนที่แบบต้องพยายามจะติดต่อมันกับลูกมันเว้ยมันอะไรเงี้ยนะแบบว่าคอนฟลิกต์มันดีเออพยายามจะแบบเข้ากลับไปหาลูกมันเว้ยพยายามจะพิสูจน์ตัวเองให้ลูกมันอะไรเงี้ยมันน่าสนใจกว่าแต่ภาคนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนตัวโจ๊กไปชูแล้วก็ตัวที่ส่งขึ้นมาตัวหลักก็คือวอร์ปส์นั่นแหละมันจะดันถูกดันขึ้นมาก็โอเคสำหรับหนังมาร์เวลนะแต่เรื่องนี้ถ้าเทียบกันแล้วภาคแรกพี่ให้9อ่ะพี่จำได้พี่ให้9ภาคแรกอ่ะภาคนั้นดีกว่าเยอะเลยนะปล่อยแล้วมาครับเริ่มเลยฉากแรกครับเริ่มแรกมาก็เขาก็เล่าให้ดูถึงเหตุการณ์ที่ว่าสก็อตแลนด์เนี่ยถูกคุมประพฤติอยู่ที่บ้านข้อหาก็คือว่าต่อจากซีรีส์วอร์สำหรับบางคนถ้าใครสงสัยว่า
เฮ้ยแอนแมนไปไหนวะแอนแมนไปไหนวะตอนวีดีบอกครั้งแรกไงพยายามหาครั้งจำได้รู้ว่าแอนแมนเกาะไหลฮักอยู่แน่เลยเกาะไหลฮักปัตเตอร์อยู่แน่เลยไม่มีเปล่าไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านนี่แหละ2ปีไปไหนไม่ได้2ปีใช่ถ้าพูดถึงโมเมนต์นะพี่ชอบโมเมนต์ตอนเปิดอะนิดนึงนึกภาพว่าบ้านพ่อคนนึงต้องอยู่บ้านกับลูกสร้างสวนสนุกในบ้านเป็นรังมดพ่อลูกนะจะมีตัวเพื่อนเป็นรังมดไงรังมดแล้วก็อยู่กับลูก2คนแล้วก็ได้เห็นอะไรนะลุยส์ใช่ลุยส์มันอยู่ก่อนหน้านี้จะมีอยู่ซีนนึงที่พี่ตะขิดตะขวงใจแล้วมันแค่ซีนของภาคที่แล้วมันเป็นซีนที่แอนแมนคนก่อนกับวาฟเนี่ยไปทำงานแล้วบอกว่าแม่มันเนี่ยเข้าต้องขยายเข้าไปเหมือนก็ย้อนให้ดูอ่ะเหมือนก็ย้อนให้ดูว่าเฮ้ยภาคแรกจำได้เปล่าถ้าเป็นภาษาไทยความเดิมตอนที่แล้วนั่นอย่างนั้นพี่เลยมองว่าอะไรวะทำไมไปเล่าอะไรอย่างนั้นอีกวะจริงๆแล้วสำหรับหนังมาเวลเราจะสังเกตดูเขาไม่มีไม่ย้อนไม่ย้อนไปต่อเลยเขาจะไปต่อเลยเล่าเรื่องไหนเลยก็แฟนพีคือเขาจำภาคแรกไม่ได้แล้วพี่กำลังจะเล่าพอจอขึ้นปุ๊บไม่ต้องรอมึงดูเลยใช่มันก็จะดีสำหรับคนที่แบบจำไม่ค่อยได้เขาเพิ่งมาดูใหม่เขาไม่อะไรแต่สำหรับพี่รู้สึกว่าตรงนี้จริงๆอ่ะมึงไปเล่าโกสต์ไหมหรืออะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่พี่มองว่ามีความสำคัญกว่าเพราะว่ามันจะเป็นไปช่วงถัดมาจากนี้นี่เลยจะเป็นช่วงที่โกสต์แม่งต้องมาอธิบายรายละเอียดของตัวเองเลยมานั่งพูดแบบเอ็กโพซิชันชัดๆเลยแล้วมันเล่าเฉยๆเลยพี่มองว่าจริงๆเอาตรงนี้เอาเปิดก็ได้แล้วมึงค่อยกลับมาตรงเรื่องราวของไอ้แฮงพิมกับที่เขาจะตามหาแม่ตามหาที่อะไรก็ได้คือสำหรับแฟนมาเวลหลายๆคนแล้วเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วว่าแม่มันเนี่ยอยู่ข้างในนั้นไม่ต้องไปตามหาแค่นั้นเองประเด็นแค่นั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับมาที่สกอตแลนด์กับลูกที่ว่าไปก็คือเขาก็เล่นสนุกกับลูกจนเผลอสไลด์ออกจากบ้านตีนเลยทะลุออกมาใช่คือกฎของที่เนี่ยคือเขาให้อยู่ในบ้านออกไปข้างนอกนี่เสียงก็จะดังดีเรียกหมดเรียกหมดตำรวจก็จะมาเรียกตำรวจมาในคดีของสกอตแลนด์มันใหญ่ด้วยแหละใช่เขาบอกว่าถูกจับขังไว้2ปีจะบอกผมว่ามันเป็นช่วงท้ายๆแล้ววันท้ายๆแล้วที่มันใกล้จะแบบจะครบ2ปีเพราะว่าพอจบเรื่องปุ๊บมันเสร็จพอดีครบพอดีครบพอดีอะไรงั้นนั่นแหละก็คือตำรวจก็มาที่บ้านมีตำรวจคนแรกเลยชื่ออะไรวะเจาะอะไรวูเอเจนต์วูเป็นเอเจนต์วูคอยมาคุมสกอตแลนด์ตลอดว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวโจ๊กป้าไปที่แบบคอยไล่ตามอะไรอย่างนี้ทุกครั้งที่มาก็มักจะแบบว่าดูซีเรียสนะมันจะดูซีเรียสแต่เหมือนกับประมาณว่าเขาเรียกอะไรวะประทับใจในความสามารถของมึงเลยมาตบตลกชอบเป็นอย่างเงี้ยคือคุยๆได้หลอกปั๊บตบด้วยมุกคุยๆมาตบด้วยมุกดีว่าแบบนี้คือตั้งแต่หลายๆเรื่องมาของ Marvel อ่ะไอ้พวกจังหวะแบบเนี้ยมันไม่ค่อยตลกสำหรับพี่แล้วอ่ะมันเริ่มซ้ำแล้วนะเพราะตอนดูพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนหนัง Family แบบพวก Adam Sandler พี่มีความรู้สึกเหมือนซิทคอมพี่ว่ารู้สึกเหมือนซิทคอมจริงๆอ่ะมันจะเวิร์คได้ก็ต่อเมื่อคือตัวละครที่พวกนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วเหมือนกับตันอเมริกาคุยกับสมมติมาคุยกับสกอตแลนด์อะไรเงี้ยมันจะตลกตรงที่ต่างคนต่างมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแล้วมันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนั่นน่ะมันก็จะตลกแต่มางี้มันเหมือนกับเอ้ยมาเล่นมุกกันนะอะไรงั้นก็ไม่เป็นไรหรอกจริงๆมันก็ไม่ได้เรียกเลวร้ายอะไรเรียกรอยยิ้มเรียกรอยยิ้มรอยยิ้มได้ยิ้มเบาๆหัวเราะคือให้พอไปล้มด้วยแล้วหลังจากนั้นก็คือว่าสกอตแลนด์ก็เริ่มแบบมีอาการแบบฝันนั่นแหละฝันกำลังแบบนั่งในอ่างน้ำแล้วก็ไหลไปมันไหลช่วงแรกมันให้เห็นผลว่าสกอตแลนด์มันเหมือนมันเคยเข้าไปในมิติควอนตัมถูกป่ะแล้วมันเหมือนมีการลิงก์กับแม่มิติมันเชื่อมกันแม่เชื่อมโฮปสมองมันเชื่อมกันอะไรแล้วก็วุดไปแต่พี่ชอบไอตอนเปิดอันนี้นะที่ได้เห็นไอ้มิเชลไฟเฟอร์กับไมเคิลดักลาสโอ้แม่งมุมอ่ะยิ่งเท่เฮ้ยจะสวยมากเลยนะชอบกูชอบสวยมากอ่ะเนียนที่ผายแต่ว่าพี่กลับมองว่าหน้าไมเคิลดักลาสอ่ะตอนหนุ่มอ่ะแอบรอยนิดมันรอยนิดนึงถ้ามันก็ได้มาแอบรอยแต่ไอตัวมิเชลไฟเฟอร์นี่อันนั้นเรียนเลยมันลอยมาเลยมันออกมาจากสวยเห็นอยู่มันเดินมันออกมาจากแสงอยู่ที่มืดแล้วออกจากแสงสวยแบบลอยเย็นเข้มันลอยเราจะรู้สึกได้แต่สวยสวยมากแต่สวยยอมเลยแม่งเทคโนโลยีของมาเวลวันนี้จะสังเกตได้ว่ามาเวลเนี่ยหนังมาเวลทุกเรื่องเนี่ยไอ้ motion capture นี่จะไม่ต้องมาพูดถึงกันแล้วอะเพราะว่าผลงานเขาเซียนมาตลอดเดี๋ยวเรื่องหน้าเราดู Nick Furyตอนหนุ่มตอนหนุ่มใช่ใช่เนี่ยก็คงใช้เทคโนโลยีเนี่ยตอนกับตันมาเว่ยจะลองดูเลยแม่งน่าจะเยอะเยอะเยอะเพราะว่าย้อนไงย้อนแล้วแม่งน่าจะเห็นหลายคนตอนหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่หลังจากนั้นก็คือว่าก็คือเขาไอตัวสกอตแลนด์ก็โทรไปเล่าเรื่องให้ฟังอะไรแบบนี้แสดงว่าสกอตนี่เป็นคนของปราสาทโป๊ะโป๊ะโป๊ะเป็นคนแรงโอ้โหมันมาเบาๆมันเป็นมุกที่มาเบาๆแล้วก็ปล่อยผ่านเบาๆก็ได้มันลงมาเป็นโป๊ะเลยคอยดักฟังไว้อยู่ใช่คือโป๊ะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรติด
ตามนั่นแหละคอยดักฟังว่าอยู่แล้วอันนี้ก็เลยถูกจับมาสักคนแรงถูกจับออกมาข้างนอกแล้วก็มาเข้าไอ้ออฟฟิศมันแหละประมาณว่ามานะมาช่วยกูแล้วกันกูมึงมีสิ่งที่กูอยากรู้อยู่ในหัวมึงใช่ใช่อารมณ์นั้นเพ่ก็จะดูบื้อๆหน่อยก็จริงเหมือนที่ยิมบอกไงเรื่องนี้สกอตแลนด์จะดูงั่งๆก็งงๆอยู่แต่ว่ามันงงๆนานไปหน่อยแล้วตอนหลังๆจะมีมุกชุดใหม่ของมันที่ชุดมันไม่เขาเรียกอะไรยังเป็นต้นแบบมันยังเป็นต้นแบบเป็นโปรโตไทป์แล้วมันก็ยังเล่นมันขยี้มุกนี้บ่อยมากขยี้ถี่มากจนรู้สึกว่าบางทีไอ้เหี้ยมึงบุกควบคุมอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมจริงๆคือมันต้องมีอะไรที่แบบพัฒนามากขึ้นไหมในช่วงตลอดระยะการเขาเรียกอะไรตลอดระยะของหนังเนี่ยเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่าด็อกเตอร์แฮงค์พิมเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาได้นะเว้ยสมมติตอนแรกที่เขาโดนชิงไอ้ตึกของเขาเนี่ยเขาโดนชิงตึกไปปุ๊บเขาก็เอ้ยตอนหลังเพราะถ้าเกิดกูจะโดนชิงอีกกูใส่เครื่องตรวจจับเหี้ยอะไรสักอย่างเอาไว้คราวนี้กูก็รู้แล้วมันอยู่ไหนอะไรประมาณเนี้ยติดตามใช่เพราะว่าช่วงแรกๆพอดมันก็คือการเขาเรียกว่าไปหาของบางอย่างไปเอาของบางอย่างจากไอมันจะมีเอเจนต์คนนึงอ่ะที่ขายของอ่ะมันเป็นก๊อกกินอ่ะมันชื่อก๊อกกินนักแสดงปกติมักจะเล่นหนังควินตินอะไรพวกนั้นแล้วก็เล่นพวกตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้เหรอเป็นไอ้หัวหน้าโจอ่ะไอ้หัวโจกเฉยๆเอางี้กันตัวจริงๆไอ้ตัวเหี้ยนี่มันเป็นตัวร้ายในเรื่องก็คือว่าภารกิจของมันก็คือไปเอาอุปกรณ์ไปเอาชิ้นส่วนอะไรบางอย่างที่ต้องมาใช้กับไอ้เครื่องเทเลพอร์ตควอนตัมเหี้ยอะไรพวกนี้แหละแล้วก็มีการแบบว่าต่อสู้กันเกิดขึ้นเพราะว่าฝั่งเขาก็ไม่ยอมก็ต่อสู้ก็มีโกดเขารู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมึงไม่ได้ชื่อนาเดียนะใช่ไหมทำไมต้องเป็นชื่อเมียกูมึงจำไม่ได้ซูซานเออไม่ใช่ชื่อซูซานนะอะไรนี้เขาเวอร์อะไรกูอ้าวต่อเขาจริงๆไม่ใช่ซูซานนะมึงอะโฮแวนดายหรือเปล่านั่นแหละแบบอ่านตัวแหลกละครเลยละครไทยว่ารู้แล้วว่าเพลงนี้ของดีของมีเอวด้วยดิว่าถ้ามึงไม่ให้กูมีกูไม่ให้ของมึงหรอกเคยมันก็ขนาดมันคือตัวไล่ในหนังเราอารมณ์แบบพ่อค้ายาพ่อค้ายาอยากจะมีส่วนร่วมด้วยหลังจากนั้นคือพอต่อตู้มันจะพักก็เริ่มรู้ว่าพลังของตัวโกสเนี่ยคือการเหมือนพันลุแล้วก็แบบมันไม่จะเถียนอ่ะคนเหมือนมิติไม่จะเถียนโอ้จะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ย CG ตรงเนี้ยมันไม่ได้ยากนะแต่มันเยอะเข้าใจป่ะคือทุกครั้งที่มีโกสอ่ะไม่ว่ามันจะถอดชุดที่อะไรมันมันจะมีเอฟเฟคที่เกิดจากตัวมันน่ะนั่นแหละมันจะมีการเบิ้ลเฟรมเกิดขึ้นพอมีการเบิ้ลเฟรมเกิดขึ้นอย่างเงี้ยทุกอย่างที่ถ่ายแม่งต้องคำนวณเพราะมันต้องเท่าๆกันมันก็เลยจะยากตรงนี้แหละทุกซีนเลยเกือบทุกซีนที่โกสออกอ่ะไม่รู้นะผมอาจคิดว่าสิ่งที่เขาไม่เห็นโกสตั้งแต่ซีนแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะแบบอยู่ดีโผล่ขึ้นมาเป็นผีมั้งแล้วนี่มันอยู่ดีโผล่ขึ้นมาแบบกำลังวาร์ปกำลังสู้กับพวกลุยล้อแล้วพวกนั้นอยู่ไม่โผล่มาก่อนไม่ใช่เหรอมันโผล่ขึ้นมาตรงมุมห้องที่อะไรของมันนั่นแหละตอนที่แฮงค์พิมมันบุ๊ดปึกแล้วก็เก็บกลับไปแล้วก็มันยืนดูนั่นแหละมันผีอ่ะผู้ฉากแรกเออมันเหมือนผีอ่ะเออก็เป็นไปได้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เอาจริงๆในความรู้สึกถ้าเขาต้องการอย่างนี้นะมันไม่เซอร์ไพรส์ไม่รู้สึกผีอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกเซอร์ไพรส์สำหรับเพราะว่าอีกอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็นในตัวอย่างแล้วมั้งเราก็เลยอาจจะแล้วไงใช่เห็นทั้งหน้าตัวเห็นทั้งพลังกูกัดจริงๆเราอยากรู้มากกว่าว่าเฮ้ยมึงเก่งขนาดไหนมึงทำให้พวกนี้เนี่ยมันท้าทายได้แค่ไหนมึงมาอันตรายแค่ไหนมันอันตรายแค่ไหนมันมาชาเลนจ์ในพวกนี้ได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยเราอยากรู้ประมาณนั้นซีนต่อสู้เป็นไงบ้างก็มันดิตะกี้กูอ่านรีวิวเลยมันมีซีนที่เขาปามีดแล้ววาร์ฟแม่งมันเดินบนมีดเออเดินบนมีดในตัวอย่างเออเดินบนมีดได้อะไรงี้แล้วมันมีน้องไปรีวิวอะไรประมาณว่าทำไมเดินบนมีดแล้วมีดไม่กระเด็นอะไรงี้แม่งเอ้ยไม่เซนเนี่ยคือเราเป็นคนเครียดคือเราต้องปล่อยวางบ้างบางทีขันติแล้วจะยืนน้องเขาน่าจะกำลังคิดเนี่ยทำไมวาร์ฟมันเตะมันกระเด็นเลยทำไมมันอยู่มีเบานี่เดียวเองนะแล้วทำไมเดินมีกระเด็นอ่ะมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะมึงเป็นไมฮีโร่อะคาเดมีอ่ะแล้วกูดูไล่สัตว์คือมันไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่มึงย่อส่วนได้แล้วมึงนึกออกป่ะมันแบบบางทีหนังแบบมันแฟนตาซีแล้วพี่บอกว่าไม่ต้องหาแบบเขาเรียกอะไรว่าเหตุผลให้มันเหตุผลทางวิทยาศาสตร์คำเดียวแฟนตาซีจบเลยจริงๆโฮปสามารถมาตอบได้นะอ่ะกูควบคุมความหนักเบาของกูได้ไงเหมือนที่ตีเกมเบาๆแล้วก็ตีเกมแรงๆนี่เราหาคำตอบให้เขาให้เราตอบให้แล้วนะคนคนดีเลยหลังจากนั้นก็คือว่าทางโกสเนี่ยก็ไปขโมยหลังจากชนะไอ้พวกนี้ได้แล้วก็ไปขโมยแล็บ
แล้วก็เอากลับฐานเอากลับบ้านเองนั่นแหละก็เป็นซีนตะกี้ที่บอกว่าถูกจับทุกคนอ่ะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยกูผ่านแล้วบ้างใช่ใช่ใช่พ่อมึงทำให้พ่อกูแพ้แล้วพ่อกูก็ต้องทำของมาทลายระเบิดกูแล้วก็เฉลยว่าไอ้ลอเรนซ์ชิดเบิร์นเนี่ยเป็นเหมือนกับพ่อบุญธรรมคนนั้นเป็นเหมือนพ่อบุญธรรมของกูนะอะไรนี้จริงๆแล้วไอ้คนนี้ก็บิลฟอสเตอร์มันเป็นเขาเรียกอะไรเพื่อนร่วมงานเก่าของแฮงค์พิมด้วยใช่นี้จริงๆในการ์ตูนมันก็ในสือการ์ตูนก็จะเป็นโกลาแอร์โกลาแอร์อินเสิร์ตภาพครับใช่โอ้โหเจ๊สั่งมึงถามคนตัดยังไม่ได้ตัดก็จะเอานู่นจะเอานี่ทุกอย่างเลยงั้นเอาลงเอ๊ะสั่งอีกอ้าวใครกันอ่ะก็ต้องขึ้นเอาขึ้นอ่ะกูตัดออกทั้งหมดเลยจริงๆจะบอกไปนิดนึงว่าไอ้พวกโกลาแอร์หรือว่าอะไรอ่ะเยลโล่แจ็คเก็ตหรือว่าอะไรพวกเนี้ยในหนังสือการ์ตูนมันไม่ค่อยเคลียร์คัทเท่าไหร่เนื่องจากว่าแฮงพิมมันก็เคยเป็นเยลโล่แจ็คเก็ตนึกออกมั้ยแฮงพิมมันก็เคยเป็นโกลาเอ็ดนึกออกไอ้ฮอกอายแม่งยังเคยเป็นโกลาเอ็ดเลยนึกออกมั้ยมันหลายตัวหลายคนมารับไอ้ตำแหน่งไอ้พวกนี้มันสลับไปสลับไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนจะสลับไปสลับมาเปลี่ยนเรื่อยๆบุญหัวไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเหมือนต้องพูดว่าพลังของมันเป็นเหมือนอุปกรณ์ถูกป่ะใช่ใครมันจะสามารถมาใช้ก็ได้มันก็เลยเปลี่ยนมือประมาณนั้นประมาณนั้นจากที่พี่ยิ้มเล่าไปก็คือว่าโดนจับแล้วก็เล่าสัตยาอินเสิร์ตวิดีโอแสดงพี่ชอบการแสดงนะผู้หญิงเนี่ยตอนแรกพี่กำลังดูมึงจะบ้าหรือมึงจะอะไรหรือเปล่าเขาจะมีความก้าวบ้างถึงว่ามึงจะดีหรือมึงจะร้ายดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็คือเฮ้ยมันมีความเหมือนคนอันอะไรสักอย่างไว้ข้างในนั่นแหละเราก็จะดูเหตุผลว่ามันกำลังจะตายเราเทียบง่ายๆนึกสภาพว่าคนแม่งเป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายประมาณนั้นแล้วกูรู้วิธีรักษาแต่มึงมาห้ามกูไม่รักษาเนี่ยนะอะไรประมาณนั้นบ้าบออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโมโหเมื่อไงจบแล้วละครตัวนี้ตอนหลังจากนั้นก็คือการไล่ล่าอย่างเดียวใช่ไล่ล่าอย่างเดียวตัวละครตัวนี้การไล่ล่าอย่างเดียวแต่จิตใจตอนนั้นแบบบิ้วมาแล้วว่าโอ้ขึ้นของขึ้นเลยแต่ลงง่ายมากเลยทางง่ายไม่รู้มันไปลบเพราะแบบอคติไอ้บอกจึ้งหายเลยหายทุกอย่างกูมองว่าไอ้ตอนหายตรงเนี้ยคือเหตุผลที่โมติเวทของมันไอ้ตัวโกสเนี่ยที่มันจะเดินหน้าต่อไปนี่คือต้องรักษาตัวเองฉะนั้นถ้าเกิดมันมีอะไรมารักษามันได้มันหายพี่บอกว่ามันไม่เซนไอ้มันก็สมเหตุสมผลอะไรงี้แต่วิธีไอ้จี้หัวอะไรเงี้ยกูไม่มีความเห็นแล้วกันเอางี้กันไม่รู้มันจะจี้หัวแล้วมันจะหายอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันง่ายงั้นเลยใช่ไหมเขาเหตุผลมาว่ามันเหมือนติดอะไรบางอย่างแต่คือมันอยู่ในมิตินั้นมา30ปีจนแล้วมันคือเขาเรียกอะไรพื้นเดิมของเจเน็ตแวนไดเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งอยู่แล้วเก่งระดับเดียวกับแฮงค์พิมเลยพอเข้าไปอยู่ในนั้นมันก็อาจจะมีช่วงจะมีช่วงที่เขาเรียกอะไรวะเจ็บปวดบ้างแหละช่วงแรกๆอะไรยี้เสียใจบ้างแหละแต่ว่ามันก็มีช่วงหลังจากนั้นที่ฟินเลยคิดค้นคว้า30ปีแล้วเว้ยด้วยความเฉยๆก็ค้นคว้าวิธีว่าเฮ้ยมันติดต่อยังไงที่นี่มันใช้ยังไงอะไรนึกภาพว่าถึงกับสามารถที่จะใช้ตัวพระเอกสกอตแลนด์เป็นเสาให้มันมาเข้าล่างเข้าเริงเอ้ยเหมือนดีนะครั้งนี้คนไทยดูแลอินไอช็อตที่แบบอยู่ๆอ่ะซีนล่างทรงซีนล่างทรงอ่ะซีนล่างทรงซีนนี้คือแบบจับมือชอบเขินอ่ะใจชอบเขินเลยจับมือเขินไม่แสดงว่าเชื่อแต่กูเชื่อเพราะว่ามันดูแบบเป็นสวักที่แบบว่าแต่ไม่รู้นะไอ้พอหลัดอ่ะมันชอบเล่นอย่างเงี้ยชอบเล่นแนวเนี้ยชอบแบบสไตล์เนี้ยไม่รู้ทำไมก็ชอบเล่นอีวัตพอหลัดถ้าเลิกเป็นอะไรนะนักแสดงนะมาเมืองไทยรวยนะทำไมอ่ะมันเป็นทรงล่างอะไรก็ได้เชื่อได้หรอช่วงกลางเรื่องเนี่ยหลังจากที่สกอตแลนด์อะไรพวกนี้หนีมาได้หนีจากโกสอะไรมาได้เนี่ยก็เป็นการไล่ล่าแทบทั้งเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่มันต้องไปขอความช่วยเหลือจากไอ้พวกสามนอทุกครั้งที่ตัดมาพวกนี้พี่ชอบนะโดยเฉพาะลูอิสกูไม่รู้ทำไมกูชอบตัวละครนี้มากเลยจริงคาแรคเตอร์นี้โคตรดีภาคที่แล้วแม่งก็ฮาภาคนี้มันก็ยังฮายังมีอยู่มุกเดิมยังมีก็ยังมีชอบที่มันเถียงกันอ่ะอย่าพูดความจริงใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยไอ้ซีนเนี่ยมันซีนพี่ว่าตลกแล้วตลกที่สุดในเรื่องซีนเนี่ยเป็นซีนที่อันยาอย่าพูดความจริงนี่อย่าพูดความจริงเนี่ยพูดอยู่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เถียงกันไปไหนมาเถียงกันอยู่ภาคใหญ่แล้วเป็นยาพูดความจริงนะแต่การจะเค้นความจริงจากคนคนนี้มันไม่ง่ายเลยเว้ยคือพูดหมดเลยมึงต้องเล่าตั้งแต่แบบมึงเจอไอ้สกอตแลนด์สกอตแลนด์ได้ยังไงในคุกอ่ะเล่าแต่เจอรู้เลยอาภาคหนึ่งเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วภาคสองนี่เหมือนเขาก็โตขึ้นเขาพยายามจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแต่วันนี้มันไม่ได้ละมันโดน
โดนยามันจะพูดได้เลยมันโดนฉีดยาแล้วมันพูดหมดเลยแอมเพียงเขาก็ไปตามหาเจเน็ตแวนไดล์แล้วก็ค่อยย่อส่วนแล้วใช้ยานตัวเองเข้าไปในมิติควอนตัมมันจะมีอยู่ช่วงนึงก่อนหน้านี้ที่เขาแอนแมนมันไม่มีชุดแล้วมันต้องไปหาชุดแล้วชุดมันอยู่ในถ้วงถ้วยของลูกมันที่โรงเรียนถ้วงเป็นถ้วงลุยถ้วงลุยอยู่ในถ้วยของลูกมันอยู่ในถ้วงลีกไปเรื่อยแล้วจะไปในโรงเรียนพี่มองว่ามันเป็นมันเหมือนสร้างขึ้นมาเพื่อความตลกจริงมันไม่มีอะไรเลยสิแต่อันนี้ยอมรับฮาจริงชอบไอ้ทีมที่เป็นเด็กนั่นนี่ต้องได้ต้องได้อาจารย์มาอาจารย์เฮ้ยไม่เข้าเรียนอ่ะนี่แล้วก็ไปต่อวิ่งวิ่งแล้วเขาไปขยี้อีกนี่อันนึงกูชอบที่มันไปนั่งดูไอ้วาร์ฟกำลังแบบสู้อยู่อะแล้วมันขอลูกอมก็อะไรของมันก็ไม่รู้อยู่ดีขอไม่อมได้ไหมบอกลูกอมไม่ได้นึกว่าไม่มันคอนทินิวมาจากอารมณ์ว่าแฮงค์พิมเนี่ยมันโกรธใช่มันโกรธที่ขโมยชุดมันไปช่วยกัปตันตอนนั้นแล้วกระปุกนั้นไม่ใช่ลูกอมแล้วนะเออกระปุกนั้นมด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 อยู่ข้างในเถื่อนคือถ้าแกะปั๊บมดขยายเลยช่วงระหว่างที่มันไปขอความช่วยเหลือจากลูอิสเนี่ยมันก็เขาเรียกอะไรว่าไอ้พวกนี้มันก็ให้ได้เห็นว่ามันกำลังเขาเรียกว่าทำบริษัทของมันอยู่ซึ่งเป็นบริษัทกูชอบชื่อมากมันบอก Excon Excon Security ใช่ไหม Excon นี่หมายถึงแบบอดีตโจรอดีตอาชญากรตั้งชื่อตั้งชื่อบริษัทว่าอดีตอาชญากรนึกออกว่ากูเคยไปดูที่เขาสัมภาษณ์เขาบอกว่าใครล่ะที่จะป้องกันคุณได้ดีที่สุดนอกจากอาชญากรที่เก่งกาจเนี่ยมันนักอย่างเคยเข้ารู้ต้องงงรู้หมดแล้วประมาณนั้นเคยเหี้ยก่อนอารมณ์นั้นเท่ดีเท่ดีจริงๆเนี่ยไอ้บทของ TI กับไอ้ตัวรัสเซียอีกคนนึงมันมีบทมันน้อยลงมากเลยจริงๆพี่อยากเห็นมันกลุ่มเนี้ยบาบายาก้ามันมีแค่มุกเดียวบาบายาก้ามีแค่มุกเดียวมุกบาบายาก้ามีร้องเพลงด้วยชอบจังหวะร้องเพลงก็ชนเผ่าตอนกินยาหนักแล้วไปแล้วไอ้เหี้ยตอนกินยาสติลอยเลยเหี้ยเลยเนี่ยมันมีมุกเดียวแล้วก็ตัวละครมันค่อนข้างจะหายไปเลยใช่หายไปมาโผล่ตอนสุดท้ายช่างดีอยู่ดีวิ่งมาแล้วก็มายิงปืนสตันกันแค่นั้นเองก็นะก็จะมีลูอิสแหละลูอิสยังดีที่เขาไม่ทิ้งตัวละครนั้นไปมันจะมีวาซาวาซามาช่วยเพื่อนกองหมูกองหมูอันนี้ได้อยู่ได้อยู่เขาคิดจะไม่ใช่หรอครับเนี้ยกูชอบตรงที่มันพยายามอธิบายพยายามแบบเฮ้ยเขาอธิบายมุกตัวเองเขาก็ฮิตกันเนี่ยตั้งนานแล้วอะไรนี่คุณจะเรื่องเกี่ยววาซาอีกรอบเนี่ยตอนหน้าเขาบูรณ์แบบนี้เหมือนเขาไม่เก็ตไม่เก็ตไม่เก็ตเล่นอีกรอบเล่นอีกรอบยิงมุกตัวเองว่าดีไอตัวแฮงค์พิมก็คือเข้าไปในมิติแล้วก็ไปเจอใช่ใช่ตลกดีจริงๆอ่ะพี่อยากรู้อะไรในนั้นหมดนี้พี่ก็อยากรู้เหมือนกันใครจะรู้อาจจะเป็นแอนด์แมนภาค3ก็ได้ไม่แน่เคยรู้สึกขยี้เข้าไปไอ้เหี้ยควอนตัมรู้สึกว่าในคอมิกเนี่ยไอ้ไม่รู้ควอนตัมเรียมหรือว่ามิติอื่นเลยอย่างไอตัวกับอะไรวะมิสเตอร์แฟนตาสติกนั่นแหละชื่ออะไรว่าลิชาร์ดลิชาร์ดมันเคยสร้างคุกให้อยู่ในนั้นแล้วมันเอาพวกแบบไวรัสอ่ะไปเก็บไว้ในนี้มึงหนีออกมาไม่ได้แน่นอนก็เจ๋งดีคนฉลาดคนฉลาดมันสร้างคุกไปอยู่ในนั้นเลยมึงอยู่ในนี้แหละรู้สึกว่าข้างในนั้นอ่ะข้างในนั้นอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าจักรวาลใหม่อ่ะเหมือนเป็นมิติใหม่เลยแล้วก็มีโลกมีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบ้านเราจริงๆอ่ะพี่อยากรู้ว่ามันทำงานยังไงมันเป็นอะไรในนั้นพี่แค่รู้สึกว่าไอการช่วยเหลืออะไรเจเน็ตเนี่ยรู้สึกว่ามันอาจจะรวบรัดที่จบภายในองค์ที่สองได้เลยจริงๆอ่ะมันอาจจะแบบเอ้ยองที่2ได้เลยแล้วออกมาปุ๊บแล้วเรามาเจออะไรอีกก็ว่ากันไปมาว่ากันมันไปขยี้ตรงนั้นไงตรงแย่งกันน่ะตรงกลางอ่ะแย่งช่วงตรงกลางอ่ะมันแย่งกันไปมันขับรถกันไปขับรถกันมานั่นแหละช่วงนั้นก็จะเป็นซีนใหญ่ๆเลยแอนแมนก็พยายามจะเรียกมดมามดก็โดนนกกินอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นก็เป็นก็ได้อีกลูกตลกที่มันเสียอีกแล้วอีกแล้วแล้วก็ตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมรู้สึกว่ารอบนี้จะ80เมตรเยอะ80ฟุตเยอะอะไรประมาณเวลาใหญ่ก็จะอ้องนึงจะอ้องนึงงงเลยเหมือนเมาอ่ะแล้วก็ชอบจังหวะที่แบบตัวใหญ่ไปอยู่ในน้ำถ้าแม่งกลายเป็นปาโลมาตีนผมแบบเงี้ยวไม่แล้วจำไกด์อ่ะไกด์เราอธิบายอยู่การจะบอกเลยจำได้ว่าก่อนหน้านั้นบนเรือเป็นไกด์ของผู้หญิงตอนที่จะมีปาวานอะไรรู้จะคอยมาทักทายนั่นไงครับมาแล้วขึ้นมาเป็นปีนเลยไอ้เหี้ยมันดูแม่งกากเลยอ่ะแล้วมันแล้วก็ใช้นิ้วผักนิ้วผักง่ายคราวที่แล้วที่มันพูดอ่ะ
ที่ตอนที่มันอยู่ในซีวิวอลที่พอมันเขาเรียกอะไรเป็นใจแมนครบแล้วแล้วมันหดล่างมามันบอกว่าขออะไรว่าไอ้ขอของเปรี้ยวหน่อยขอเปรี้ยวหน่อยอะไรนี้คือมันจะมึนหัวเวลามันขยายแล้วมันจะมึนหัวแล้วมันขอเปรี้ยวมุกเกี้ยอะไรวะไม่รู้โอเคคือว่าแล้วก็คือได้กระเป๋ามาเรียบร้อยแต่ว่าก็โดนโกสคิงไปแล้วก็เปิดแล็บตรงกลางเมืองแม่งเลยมันคือไม่แคร์อะไรแล้วเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วอ่ะจำได้ว่ามันแบบใกล้ตายแล้วทรมานก็เลยแบบเข้าไปในเครื่องสนุกว่าแอนแมนกับวัตก็มาพอดีก็มีซีนแบบว่าอะไรนะโชว์โรแมนติกนิดนึงชอบนะตอนซีนที่แฮงค์ได้เจอกับเจเน็ตอ่ะเออกูรู้สึกว่าแสดงดีมากทั้งที่เขาเราเพิ่งเคยเห็นเขาเจอเขาเห็นกันครั้งแรกนึกว่าแต่จะรู้สึกได้ว่าเอ้มึงก็เหมือนรักกันมานานเราเชื่อนะเชื่อแสดงดีเป็นนักแสดงแบบระดับชีพอะระดับชีพทั้งคู่เลยอะระดับวัตก้าทั้งคู่อะสุดท้ายก็คือไอ้นี่ก็รักษาให้เจเน็ตแวนไดก็รักษาให้จากการผิวตื้อจริงๆมันรักษาแฮงค์ข้างในอีกทีนึงแล้วแฮงค์ตอนเข้าไปเดินข้างในเนี่ยแฮงค์เหมือนจะเป็นโกสต์แล้วเริ่มชุกกูชอบแบบนึงแม่งจับเอาไมเคิลดักลาสมาใส่ชุดหนังแบบหนังไซไฟอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นอะแล้วมันจะดูแบบไซไฟโบราณเลยนะใช่ดูไซไฟโบราณแล้วชุดดูเก่าๆเลยปกติอ่ะไมเคิลดักลาสแม่งเล่นหนังอะไรไซโคโลจิคอลทริลเลอร์หนังระทึกขวัญอะไรดราม่าอีโรติกอะไรนั่นไงมันนี่มาแปลกดีเลยได้เห็นแบบเล่นไซไฟบ้างอะไรงี้ก็เท่ดีแต่อันนี้พี่คิดเล่นๆก็คือว่าตัวเจเน็ตแวนไดเหมือนจะมีพลังที่ต้องแซมในส่วนของที่มันแบบขาดหายไปนะพี่คิดว่ามันน่าจะมาลบล้างกับของธานอสหรือเปล่าหมายถึงธานอสมันมีพลังเปลี่ยนความจริงใช่ไหมอันนี้มีพลังซ่อมแซมของที่มันพังไปมันไม่น่าจะใช่ขนาดนั้นเลยพี่บอกว่าเจเน็ตแวนไดมันน่าจะแค่ปรับสมดุลปรับสมดุลของคนที่โดนอาการควอนตัมมิติควอนตัมมากกว่ามันไม่ได้พูดถึงอะไรทั่วไปใช่พี่ก็มองอย่างนั้นเหมือนกันจริงๆแล้วตอนเรารีวิวไอ้ Infinity War กูเคยพูดไว้ว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นกุญแจสำคัญที่อยู่ในมิติควอนตัมให้พวกเนี้ยกลับมาได้ยังไม่รู้ยังมองไม่ออกอันนี้ยังมองแต่ว่าการจวดมิติควอนตัมมาในช่วงจังหวะนี้แล้วก็จวดหนักขนาดนี้พี่มองว่ามิตินี้มันมีผลอยู่แล้วแหละมันน่าจะมีอะไรบางอย่างมีแล้วเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นมิติที่เวลาไม่เกี่ยวข้องการมีตัวตนไม่เกี่ยวอะไรพวกนั้นน่ะเขาพูดอย่างนั้นมันเลยอยู่ในนั้นโดยมันกินอะไรเป็นอาหารกูก็มีความอินทิพย์ไอ้ยะไทยว่าเราอยู่ไทยนี่หรอเอาคือหายมาอยู่ไทยใช่ตั้งแต่ตะกี้แล้วร่างทรงเลยอิ่มทิพย์ไอ้เจเน็ตเนี่ยเขามาเข้าร่างทรงได้ไงอิ่มทิพย์ไงหรือว่าก็อาจจะให้แบบมึงไม่รู้หรอกอาจจะเข้าทรงมาตั้งนานแล้วเจมพอโคตรป่วยเจ็บป่วยมาท่านยังไงทำงี้ไงลูกทำงี้ไงลูกลูกหายนะลูกสักมาพูดภาษาเทพคุยภาษาเทพกันอีกเอ้าคุยเทพมาสุบริกมาดังดังสุบริกยังมาดิกเต้มั่นใจตัวเองหน่อยสุบริกยังมาดิกเต้มาเลยพอแล้วแหละมันนี่คิดก็คือว่าเขาจั่วเรียบร้อยใช่เขามาเปิดมาเห็นโอ้ย่อนะย่อส่วนจากไอ้ต้องใช้แล็บก็ใช้รถคันเดียวแล้วก็มีมุกอีกมุกแต่มุกแต่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 รถที่ถอยนั่นแหละถอยเนี่ยขับพังแล้วฮะจริงจมันมีอีกมุกนึงนะของลุยส์แซนที่บอกว่ามันอยากได้ชุดเอามีพลังน้อยๆก็เลยหรือไม่มีพลังก็ได้มันกูชอบมันพยายามเวลาแบบเขาไม่คุยกับมันมันเหมือนกับแบบวันรถค่อยมาลดเรื่อยๆตอนแรกบอกเฮ้ยเอาแบบชุดที่มันมีพลังน้อยที่สุดอะอะไรงี้แล้วไอ้โฮมันไม่ตอบอะไรแบบนิ่งๆเอางั้นเอาชุดเฉยๆก็ได้ไม่ต้องมีพลังแล้วแล้วก็นั่งไปในรถใช่ไหมรถก็เล่นเยอะนะกับรถที่มันแบบโชว์เทคนิคเทคโนโลยีของมันกดปุ่มเล็กโอ้โหไม่เคยเห็นพี่เคดิตยังไม่รู้เลยว่าเขาสร้างเขาเรียกว่าอะไรอะเขาไอ้มิติควอนตัมเขามิติควอนตัมแล้วเขาก็จั่วว่าให้เจเน็ตแวนไดจั่วว่าเข้าไปอ่ะระวังนะมันจะมีห่วงเวลาอยู่ระวังเข้าไปแล้วไปหลงนะมันจะให้สปอตแลนด์เข้าไหมอ่ะใช่แต่ก็ระวังแต่ก็จั่วไงก็จั่วยิ่งจั่วแม่งโคตรละเอียดมันเข้าไปทำอะไรนะไปเอาไอ้เก็บควอนตัมที่มารักษาโกสอ่ะที่ส่งควอนตัมใช่มารักษาไอ้โกสนั่นแหละแล้วเข้าไปเก็บเสร็จแล้วพอเก็บเสร็จปุ๊บออกมา
ทุกคนสลายกลายเป็นผุยผงเป็นเท่าทุลีก็บอกให้รู้ว่านี่คือกลับมาอยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันแล้วใช่ใช่เนี่ยมาบรรจบกันแล้วในวันเดียวกันเหมือนที่เราพูดไปว่าไอ้ธานอสแม่งมาคนเดียวแล้วแม่งเละตุ้มเป๊ะเหตุการณ์ที่ธานอสลงแค่วันเดียวเองนั่นแหละวันนั้นเลยนี่คราวนี้เราก็จะเกิดคำถามว่ามึงจะออกมาทำไมวะใช่ยังไงมึงจะออกมาทำไมวะเองเหลือโค้ชกับมีควอเตอร์อยู่ที่เราไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นยังไงเพราะว่าในตอนนี้ก็คนฉลาดจะมีอยู่แค่คนเดียวแล้วคนนี้ตาต้องงั้นต้องโง่เกี้ยงเลยเออเนี่ยมันจะออกมายังไงกูขุกกูงงมากเลยเพราะว่าแม่งคนที่รู้เรื่องมันมีแต่พวกเนี้ยแล้วพวกทำแล้วเป็นพวกที่ทำนี่แม่งไปหมดเลยไปหมดสลายหมดเลยจริงๆแม่งเหลือโฮปเอาไว้แต่ก็ยังเหลือความหวังนะมึงเห็นที่กูทำไหมโฮปความหวังนี่ไงโฮปตอนจบเลยเอ็มเครดิตนั่งตีกองอยู่ความหวังเลยความหวังเล็กๆความหวังเล็กๆนั่นนั่งมันก็จะมีพวกไอ้แหละผู้สารนั่งรอชอบจังหวะดูแบบจังหวะที่แบบสัญญาณโทรทัศน์นี่เนี้ยเออมีแน่นอนของดีแน่นอนของดีแน่นอนใจมาแล้วตั้งมันต้องมีใครสักคนต้องมีใครสักคนที่เป็นความหวังให้เราตอนเอ็นเครดิตนะสุดท้ายแม่งงดนั่งตีกองอยู่อะไรงี้เนี่ยเรียก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 จริงๆนะแต่ความรู้สึกพี่คือถ้าเกิดมีคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องรอดูกูก็รอดูก็รอดูอยู่ดีมันเป็นทำไมอ่ะแล้วมันจิตวิทยาเราอ่ะใช่มีคนบอกเฮ้ยไม่ต้องดูหรอกไม่สำคัญกูรู้ไม่สำคัญแต่กูก็อยากเห็นนะมันคืออะไรคือแต่ถ้ามันไม่สำคัญทุกคนดูหมดกูไม่ดูอยู่คนเดียวมันก็ใช่ไหมเห็นก็มีคนกลับเขาก็ไม่ค่อยแคร์อะไรกันพวกฝรั่งส่วนใหญ่ฝรั่งก็จะกลับกันก็รู้สึกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรหนังแฟมิลี่หนังครอบครัวแล้วก็ภาคนี้ก็พัฒนาจากโทรกรรมมาเป็นครอบครัวเต็มตัวละมันเป็นหนังเออมันหนังครอบครัวเลยครอบครัวถ้าสังเกตดูว่ามันตัวละครนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกันด้วยครอบครัวหมดเลยใช่สกอตแลนด์กับลูกสาวอะไรเงี้ยก็จะเป็นแห่งครอบครัวแห่งพิมพ์กับโพบอะไรเงี้ยแห่งพิมพ์กับเจเน็ตก็จะเป็นแม่เป็นผัวเมียกันอะไรเงี้ยถ้าไม่เป็นแล้วก็ไอ้สกอตแลนด์กับโพบเนี่ยก็เหมือนกับจีบกันใหม่อะไรเงี้ยเริ่มจีบกันตอนจบไงนิดนึงฝั่งโค้ชเองก็มีตัวบิลฟอสเตอร์ที่เป็นเหมือนจะเป็นพ่อบุญธรรมพ่อเลี้ยงอะไรเงี้ยเนื่องว่ามันเป็นครอบครัวมันตีมของเขาใช่ใช่คือพี่จะชอบหนังอดัมแซนเดอร์มากก็รู้สึกเรื่องนี้ก็เขาก็แบบทำออกมาได้คล้ายคลึงกันหนังครอบครัวมันคลิกเลยแอคชั่นก็ออกมาดีแล้วก็ออกมุกทุกมุกก็ออกมาฮาหมดเลยแต่เขาเรียกว่าอะไรน้ำหนักของตัวละครยังไม่ค่อยแบบยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ตัวร้ายใช่ไหมตัวร้ายยังไม่มีแรงจูงใจรู้สึกมันมาไวไปไวความสำคัญน้อยใช่ใช่ก็เลยไม่รู้สึกอะไรนั้นชอบแต่ขอให้ที่8เต็มสิบก็ยังเยอะอยู่เยอะเยอะชอบอะไรบ้างครับเออส่วนตัวพี่เฉยเฉยจริงถามว่าสนุกไหมสนุกแหละสนุกตลกไหมตลกแหละแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าหนังมาเวลอะเรารู้สึกมันมีมาตรฐานอยู่แล้วว่าต่ำสุดคืออย่างน้อยมันต้องสนุกและตลกนึกภาพว่าเราอยากเห็นอะไรที่มันโชว์ของวันนี้เพราะมาเวลส่วนใหญ่แม่งจะโชว์ของอ่ะจะปล่อยของอ่ะแล้วเหมือนภาคนี้มันปล่อยของน้อยอ่ะแล้วเนี่ยอย่างที่ยิมบอกไปว่าตัวโกงก็อะไรก็ไม่รู้นึกว่ามันก็ได้แค่ตัวตลกได้แค่โจ๊กได้แค่โมเมนต์บางอย่างบางอะไรเงี้ยส่วนตัวพี่ก็เลยรู้สึกเฉยๆแต่ถามว่าเป็นหนังที่ถึงกับแบบพูดอย่างนี้ถึงกับไม่ชอบไหมไม่ใช่ก็สนุกแต่ถ้าถามความรู้สึกก็จะเป็นประมาณนี้พี่ให้ที่7.5 คะแนนครับภาคนี้คือสนุกเฉยๆอย่างที่คุณทุกคนพูดกันเลยนะจริงๆพี่อยากเห็นอย่างน้อยนะกูมีความคาดหวังไม่รู้ทำไมกูหวังว่ากูอยากเห็นเจ้าแมนสู้กันไม่รู้ทำไมกับคอไลแอนเจ้าแมนสู้กับคอไลแอนนึกออกป่ะอารมณ์มันจะเหมือนอุลตร้าแมนสู้กันเลยนึกออกมันจะแบบอยู่ในเมืองอะไรเงี้ยมันน่าจะสนุกดีมันจะไม่ชวนมันอ่องๆหน่อยเพราะทุกครั้งที่ตัวใหญ่สมมติมันจะเหมือนคนเมาต่อกันเลยอ่องอ่องไอ้แม่งมันน่าจะเป็นวิชวลที่เอ้ยอลังการสนุกสนานดีอันเนี้ยเขาทำให้เป็นหนังแบบเขาเรียกว่าไล่ล่ากันเหมือนเชสซีนเกือบทั้งเรื่องเลยว่าไปไม่จังเกตว่าไอ้รถย่อสวนย่อไปย่อมาเนี่ยเราจะเห็นกันตลอดมากเวลาวาร์ฟแม่งโชว์พลังก็แต่โชว์กันในรถนี่แหละบินไปบินมาโชว์กันลูอิสก็มาขับรถทีหลังอะไรเงี้ยนึกว่ามันจะไล่ล่ากันด้วยการตามหาไอ้แหลกอันเดียวนี่แหละเป็นพอร์ตดีไวซ์เลยก็ได้ที่ต้องจับเอามันเออต้องเอามาแย่งแหลกพูดถึงบินในรถนี่ขอแวะได้ไหมบินในรถเด็กแม่งถ่ายยากเลยใช่พื้นที่จำกัดพอพื้นที่จำกัดสำหรับกองถ่ายอะไรมันก็ยากอยู่แล้วอะแล้วนี้มันต้องวาร์ปด้วยพอวาร์ปปั๊บมันหมายถึงอะไร CG ที่เยอะเพราะทุกอย่างที่มีซูเปอร์ฮีโร่อยู่ในซีนอะซึ่งหนังมาเวลมัน 80% เราจะเห็นซูเปอร์ฮีโร่ปล่อยพลังกันอยู่ในซีนแล้วนี่มันอยู่ในรถมันยากเราจะเห็นหนังหลายๆเรื่องอะแค่คนธรรมดาสู้กันในรถไม่ได้อย่างยากแล้วอะมันเป็นยากคูณเข้าไปอีกเนี่ยแต่มันก็สนุกดีแต่คือพี่จะชอบความตื่นเต้นที่เขาสร้างในภาคแรก
เราจะเห็นว่ามันจะมีการเตรียมการเยอะเวลาเราดูหนังไฮส์เหมือนโอเชียนเอทอะไรมันจะมีการเตรียมการในการที่เราจะไปโจรกรรมใช่ใช่มันจะสนุกตรงนั้นใช่ใช่แล้วเรามองไปเลยว่าเฮ้ยแอนแมนมันต้องช่องนี้แล้วเราจะรู้สึกเช็ดมึงมาทางนี้มันมาแบบนี้ด้วยหนังเรื่องอื่นของมาร์เวลซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นนะมันจะมีช่องติดมาอยู่แล้วไงใช่เหมือนของทอมันจะมีแฟนตาซีหรือว่าไอรอนแมนก็จะเป็นแบบว่าไซไฟอะไรเงี้ยชั้นไซไฟแต่ละช่องเหมือนไออะไรวะแบ็คแพนเตอร์แบ็คแพนเตอร์มันก็จะเป็นแบบออกแนวแบบพวกอะไรอารยธรรมอะไรชนเผ่านิดนึงนิดนึงเขิมหน่อยอะไรไอด็อกเตอร์สเตรนจ์ด็อกเตอร์เต็มก็จะเป็นมิติคอลหน่อยอะไรนี่เป็นแบบเวทมนต์อะไรเงี้ยอันนี้คือเราเห็นเอ้ยแอนแมนมันหมดกันมากแต่พอมึงถอดอันนี้ไปเนี่ยเอกลักษณ์มึงหายไปเยอะมากเลยใช่ใช่ใช่มันหายไปเยอะมากเลยนะถ้ามองในแง่ของภาพรวมของพิกเจอร์นะแต่คืออันนี้มันสนุกเฉยๆเลยบทน่าจะมีส่วนของพอหลัดเขียนเยอะพอสมควรพอดูเป็นพอหลัดมากเวลามันคุยกันมันเถียงกันจะมีความเป็นซิทคอมนิดนึงพอหลัดเข้ามาจากอารมณ์เหมือนเป็นต่อรู้ป่ะพอหลัดจะเหมือนเป็นต่ออะไรเงี้ยมาจากตรงนั้นบอกน้องๆก่อนคนธรรมชาติของคนถ้าเขียนซิทคอมไปเยอะๆมันจะแบบพูดอ่ะใช่แดร์ล็อกใช่แดร์ล็อกอะไรพวกเนี้ยเขาเล่นหนังตลกเยอะคนเนี้ยแล้วเขาจะติดไอ้ตรงนั้นมาแล้วเวลาเขามาเขียนเขาเป็นนักเขียนหลักด้วยมั้งในเรื่องเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมีอิทธิพลของเขาเยอะมันต้องเป็นข้อดีแล้วก็ไม่ดีข้อดีก็คือเราจะได้ความตลกนะเราจะเห็นว่าแดร์ล็อกเวลามึงแลกกันบางทีตัวละครโง่ๆบางตัวแม่งก็ยังตลกอะไรเงี้ยยังมูอย่างเงี้ยใช่เรื่องนี้พี่ขอให้ที่ 6.5 ครับว่าไปมันเป็นเรื่องที่กูผิดหวังที่สุดในมาร์เวลเลยก็ได้กำลังจะถามเลยว่าเพราะว่ากูจะเป็นปกติกูจะแบบเอ้ยดูกีกอะไรงี้หลายคนจะมองว่าพี่ดูกีแต่จริงๆก็คือกูก็มีเหตุผลน่ะเรื่องว่ามันก็เฮ้ยบางอย่างที่มันดูสดใหม่มันดูโอเคอะไรงี้กูก็ชอบแต่ว่าถ้าเกิดแบบมันมาอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะธรรมดาสำหรับมาตรฐานของมาร์เวลมากคือไม่รู้นะพี่วัดด้วยความรู้สึกของตัวเองอ่ะพี่รู้สึกว่าหนังมาร์เวลอ่ะหลายๆเรื่องออกมาแล้วมันกูว้าวมีตื่นเต้นมีอะไรแปลกใหม่ให้ดูอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้มันเหมือนมาเห็นอะไรที่มันก็มีอยู่แล้วอ่ะแล้วมันคือดูไม่ต่างจากหนังบล็อกบัสเตอร์ทั่วไปอันนี้ถามพี่ท็อปหน่อยว่าพี่ท็อปคิดว่าเรื่องไหนในจักรวาลมาร์เวลที่รู้สึกแบบน่าจะคะแนนต่ำสุดของพี่ท็อปฮักไหมฮักคงฮักมั้งฮักแรกอ่ะก็งั้นแสดงว่า Incredible Hulk เนี่ยมึงให้เป็นอันดับสุดท้ายเลยมาร์เวลแล้วก็ลองมาคือ Ant-Man เลยป่ะภาคนี้เลยป่ะมันพูดยากมากเลยมันเยอะไม่แน่เยอะจริงๆแค่อยากถามก็ถูกกูต่อจริงๆต่อที่ก็ไม่ได้ชอบเออใช่ต่อภาค2เออต่อภาค2เนี่ยก็ไม่ชอบกันพอกันเออแล้วมันก็เลยตอบยากไงว่าอะไรต่ำสุดจริงๆลองนึกสภาพว่าหนังมาเวลที่แย่ที่สุดดิมีอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยผมนึกออกก็มีอะไรไอ้ฮักนี่แหละมีตอภาค2ดับโบดีกรีที่วอที่ว่าเกลียดสุดเลยที่เรานั่งหลับใช่มั้ยที่เรานั่งหลับเออหลับพอทานอสออกมาเบะปากกูหลับเลยมันดับด่าใครทุกคนมันแขวะใครทุกคนเล่นเยอะแต่จริงๆแล้วมันก็ประมาณนี้แหละแต่สำหรับกูนะแอนแมนแต่ว่าก็จะอยู่แต่ตอนนี้คือสำหรับพี่อย่างที่บอกนั่นคือความจริงเลยคือเรามีมาตรฐานอยู่แล้วนี่มันกี่เรื่องแล้วนึกออกไหมเรามีมาตรฐานอยู่แล้วว่าเราดูหนังมาเวลเรามาดูอะไรและอันเนี้ยมันคือแบบไอ้เหี้ยเอ้ยกูตั้งมาตรฐานไว้มันแบบต่ำมาตรฐานหน่อยนึงยังไม่ได้แย่แต่ก็ต่ำมาตรฐานจริงๆอ่ะด็อกเตอร์สเตนน่ะกูแอบหวังมากเลยตอนที่เขาสร้างนึกออกว่าแอบหวังว่าเขาจะเฮ้ยทำให้มันมีความโทนออกดาร์กๆนิดนึงให้มันมีความแบบไอ้เหี้ยฝันร้ายนิดนึงเออมันจะเพิ่มความดาร์กได้มั้ยถ้าไปยืนประชุมงานกันบนหลังคาตอนฝนตกมืดๆเพิ่มได้มั้ยทําให้ดูนะฝนตกด้วยอ่ะต้องฝนตกต้องฝนตกด้วยแล้วมีแฟลร์ๆนิดนึงใช่ต้องมีแฟลร์มีฝนตกมีแฟลร์มีแฟลร์แล้วต้องตากฝนนะเดินซันนี่แคมป์กันบนหลังคาแล้วต้องตากฝนนะใช่ยืนคุยตากฝนกันแล้วต้องถามว่าดูยูบลีดป่ะเออมึงเลือกออกครึ้มๆนั่นน่ะบอกว่าเมนยังไม่มาอะไรนี่ยังไม่มาใจเย็นจริงๆอ่ะเฟส4เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากกูว่ามันความเป็นไปได้มันเยอะใช่ใช่ possibility ของมันเป็นอะไรได้ตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ในท้ายเฟส3แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใกล้จะจบแล้วปีหน้าจะจบใช่พี่กำลังจะมองว่าอยากรู้ว่าเฟส4มีตัวใหม่ๆอะไรบ้างเนี่ยที่อยากเห็นเบื้องต้นอยากเห็นมีคนพูดถึงโนวาเยอะโนวาไหนโนวาอยากให้เป็นริชาร์ดไรเดอร์อ๋อถ้าริชาร์ดไรเดอร์ก็โอเคริชาร์ดไรเดอร์เป็นตัวแบบถ้าแซมอเล็กซานเดอร์นี่ถ้ามานี่เป็นหนังครอบครัวแน่ๆเลยเป็นหนังเด็กเพราะจ
ากที่อ่านมาก็การ์ตูนแบบว่าเด็กๆเลยอ่ะเป็นนั้นเลยจริงๆในเนโมผมอยากเห็นมากเนโมอารมณ์เดียวอควาแมนใช่แต่ว่าเนโมมันจะเขาเรียกอะไรแอนตี้ฮีโร่มันกึ่งๆหน่อยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวร้ายมันค่อนข้างแต่ไม่ว่ามันค่อนข้างจะไปทางวิลเลียนแบบค่อนข้างเหี้ยเลยนะเออมันเหี้ยแบบมันเหี้ยมันเปิดตัวมันเป็นตัวร้ายนี่เออใช่จำได้ว่ารู้สึกว่ามันแย่งไอ้นี่มาจากไอ้ลิลิชาร์ดโดยแย่งซูตอนแย่งโตครับแย่งโตแต่ว่าเมียเขาอะแย่งเมียเขามาเท่เปรมเลยดิเปรมเลยเหี้ยเมียคนนึงแต่โนวาเนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่เขาจะจับมือกับเบต้าเรดิวแล้วมันจะสนุกช่วงนั้นช่วงตามหาพ่อพ่อใครอ่ะพ่อตัวพ่อตัวจอห์นเดย์ไอ้บัตพ่อใครอ่ะพ่อของไอ้แซมแลนเดอร์พี่อยากเห็นใครรู้ไหมอยากเห็นเบลดจริงๆเนี่ยนึกสภาพว่าจะเกิดแบบด็อกเตอร์สเตนไปภาค2แล้วมีสมมติมีไนท์แมร์มีเป็นเมมพิสโตอะไรเงี้ยเพื่อแบบผู้คุมนรกที่อะไรนี่มึงก็เอามาดิเบลดบ้างมึงก็เอามาดิอะไรไอ้โกสต์ไรเดอร์ใช่ใช่เป็นไปได้หมดมันเหี้ยมาเจอกับดร.เต็งแล้วนะเออจริงจริงมันไม่มีทีมไปเลยมันมีทีมอยู่ในคอมิกเหมือนกันใช่มีทีมพวกดร.สเตนมีโกสต์ไรเดอร์มีเบลดรู้สึกมีใครวะซาตานาหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะเหมือนเอลเอลเอลตอมอะไรเงี้ยเออจะมีทีมพวกทีมนรกหรือทีมแบบเวทมนต์จะดีไซน์มืดเบลดมันจะแบบดูบ้านเรือนบ้านเรือนนิดนึงหมายถึงว่าฆ่าแวมไพร์ใช่จริงๆเกี่ยวแวมไพร์ไม่ได้ถ้ามึงหยอดอะไรที่เกี่ยวกับแวมไพร์มานิดนึงทุกคนแม่งไปแล้วเบลดเตรียมแล้วเบลดได้จริงตัวเบลดมีสิทธิ์เอาละลงเลยมานะโอเคไอ้นิดกว่าโอเคครับแล้วจ้ะยังไงใครมีคำติชมอะไรเกี่ยวกับรายการพี่ไม่เสียงแปลกๆก็ปรับปรุงกันไปครับเพราะช่วงนี้คือมันก็มีอะไรปรับเปลี่ยนไปว่ากันไปเรื่องเวลาที่ไม่ว่างก็เป็นเรื่องงานประจำของแต่ละคนก็ว่าไปไม่เป็นไรแต่จะพยายามทำมาให้อาทิตย์ละครั้งนั่นแหละลองดูกันจะไปได้แค่ไหนไม่ต้องแชร์กันเยอะๆก็ได้ขอแค่คนที่ดูอยู่ก็ดูเราต่อไปอย่าทิ้งกันขอแค่เนี้ยเราก็จะทำต่อทำไมมันเศร้าเหมือนกันไม่ต้องการแข่งขันกับใครแล้วใครจะแซงหน้าก็แซงไปดูกันแซงซับล้านซับก่อนแซงไปเดี๋ยวดูกันเป็นครอบครัวงี้แหละดูเป็นครอบครัวงี้แหละลาซับก็ไปไปน้อยใจเนี่ยเอาเป็นว่าเราเพจเราหรือว่าช่องเราไม่ปิวก็พอใจแล้วอยู่ได้ก็พอแล้วก็ยังไงอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับกดไลค์กดแชร์อะไรก็กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแชร์เยอะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบก็อยู่เฉยๆไม่ต้องเม้นต้องเหี้ยอะไรมึงใจเย็นใจเย็นก็เลยนะไปครับไปครับไปครับไปแล้วไปก่อนครับไปมาคุยกันหน่อยนะครับบ๊ายบาย